เรื่องของโมดูลที่เป็นโมดูลตัวเดียวกันเลยใช้งานง่ายเหมือนกันครับที่สำคัญเนี่ยมันจูนหนังได้ในจุดเดียวโอ้เสียงดีมากครับค่อนข้างแบบใกล้เคียงกับกองจริงมากนะครับตีให้ความรู้สึกแบบโบ๊ะโบ๊ะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วกับการในมิวสิกคลาสครับผมเจนมิวสิกอาร์มผมเจนเดอะรูฟครับเรา2คนพบกัน2เจน2เจนครับผมเราก็มาพร้อมกับกล้องยี่ห้ออะไรฮะนี่เลย Hamback MK6W ก่อนหน้านี้เราลอง MK7X ไปเพื่อนๆบอกว่าเสียงดีมากเสียงดีมากแต่ว่าราคาอาจจะสูงไปหน่อยวันนี้ครับ MK6W หรือ 6W ตัวนี้ครับถูกลงมาอีกแต่ได้ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกับตัว 7X เลยทีเดียวเชียวว้าวจ้ะอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของโมดูลที่เป็นโมดูลตัวเดียวกันเลยใช้งานง่ายเหมือนกันครับแล้วก็มาพร้อมกับอะไรบ้างอ่ะเริ่มแต่สแนร์ก่อนสแนร์ก็ขนาด10นิ้วครับทอม1 2 3 10นิ้วครับแล้วก็คิกก็10นิ้วเท่ากันนะครับในขนาดกระทัดรัดคือ10นิ้วเนี่ยจะเป็นขนาดปกติใช่ถ้า9นิ้วเนี่ยจะเริ่มแบบพิการแล้วบ้าไม่เกี่ยวกูถึงกองอะฮะกองเลยเออแล้วก็ใหญ่ไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของฉับพวกฉับเนี่ยจะเป็นขนาด12นิ้วใหญ่กว่าอีกครับผมครับผมแล้วก็กระเดื่องก็เป็น10นิ้วเช่นเดียวกันใช่ครับอ่ะผ่านไปสำหรับขนาดครับทีนี้มาดูเรื่องของโซนบ้างดีกว่าว่ามันตีอะไรยังไงได้บ้างแต่ละใบแต่ละใบนะฮะจะมีไลท์เนี่ยจะตีได้ทั้งหมด3โซนครับครับแล้วก็แคส2ใบเนี่ยตีได้2โซนครับไฮแฮท2โซนแคสได้ขอชิ้นน้ำตาใช่ไหมใช่ฮะชิ้นนึงแกบ้าบอคอแตกต่อๆๆครับส่วนตัวบอดี้เนี่ยจะมีเป็นตีหนังแล้วก็มีขอบให้อีกเสียงมีริมให้ริมช็อตของแต่ละใบด้วยครับผมแล้วกระเดื่องมีริมช็อตมั้ยมีฮะแต่มันจะไม่ดังนะฮะกระเดื่องใครก็ตีริมช็อตไว้บ้าไม่มีครับผมก็ประมาณนี้ครับคือแต่ละใบเนี่ยก็สามารถตีหลายโซนได้ทีนี้หลายโซนมันดียังไงก็เวลาแบบจะตีเรื่องของโหนกตรงนี้หรือว่าจะตีแถวๆตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจะตีเพราะว่าบางคนก็ตีหลายหลากเสียงไปใช่ซึ่งผมบอกเลยครับว่าดีจริงๆเสียงไม่แพ้ 7X เลยไปฟังเสียงดีกว่าไป
โอเคหลังจากที่ได้ไปตีกันแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างตีสนุกมากครับจ้ะด้วยความที่เป็นหนังมุ้งเนี่ยฮะตีง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจูนหนังได้ในจุดเดียวไม่ต้องแบบหลายหลักไม่ต้องจูน8หลัก10หลักให้แบบปวดหัวนี่จบในจุดเดียวเลยครับก็ง่ายๆเพิ่มฟีลลิ่งในการตีครับบางคนชอบหนังตึงบางคนชอบหนังตามความถนัดเลยครับนั่นแหละจะตีได้ให้ใบกอมันยุบลงไปข้างล่างเลยก็แล้วแต่ใครจะตีวะแล้วเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างโอ้เสียงดีมากครับค่อนข้างแบบใกล้เคียงกับกองจริงมากนะครับตีให้ความรู้สึกแบบโบ๊ะเลยครับแล้วด้วยความที่ว่าแต่ละใบมันก็มีโซนของมันที่แบบมันก็รู้สึกว่าตีดีนะใช่ครับให้เสียงซาวด์บางทีตีริมบ้างอะไรบ้างหรือบางทีเวลาส่งมันอาจจะมีโดนขอบอะไรบ้างก็ให้เป็นฟีลลิ่งที่มันแบบเหมือนจริงไงประมาณนี้ครับผมและที่สำคัญตัวนี้ต่อบลูทูธก็ได้ฟังเพลงไงเสียบหูฟังเพลงซ้อมคนเดียวอย่างมากก็เหมือนกับตีเหมือนกับเอาไม้ตีหมอนอ่ะง่ายๆสำหรับใครที่อยู่คอนโดบอกอยู่คอนโดอยู่บ้านที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้านติดกันเกรงใจชาวบ้านเขาอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยในวัดเลยเหรอพระตื่นขึ้นมาทำไงซ้อมก็คือพระตื่นขึ้นมาทำไงนี่ฮะถ้าอยู่ในวัดเนี่ยสามารถตั้งเสียงระฆังนะเคาะตอนเช้าได้ปลุกพระทุกลูกตาโตทุยบ้าเด็กกระลอกกินกระบาลก็ประมาณนี้ครับสำหรับแฮมแบก MK6W ครับผมก็คุ้มตามราคาผมบอกเลยว่าดีได้โมดูลตัวเดียวกับ 7X ด้วยก็น่าสนใจแต่ว่ามันก็จะต่างกันอีกนิดหน่อยตรงที่ไฮแฮทขาไม่ได้แยกครับผมแต่เขาก็มีที่เหยียบให้ข้างล่างใช่ก็แล้วแต่นะผมก็ประมาณนี้ไม่มีเวลาแล้วลองก็มาดูคลิปก็ได้ลองให้เดี๋ยวดูเจนตีไปเมื่อกี้ก็อิ่มแบบสำราญครับทุกคน ไม่ที่อิ่มเพราะว่าผมนั่งกินอยู่หลังกล้องนะ ครับผมสำหรับที่ผมกับเจนขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับคัดแล้ว